สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเสกฟู้ดนะคะวันนี้ค่ะแอดก็จะมาชวนเพื่อนๆนะคะทำมันสำปะหลัง5นาทีเชื่อมกันค่ะก็ทำกินเองง่ายๆกันเลยเดี๋ยวเราก็จะไปดูวิธีทำกันเลยนะคะค่ะวันนี้นะคะเราก็ใช้มันสำปะหลัง5นาทีค่ะหั่นเป็นท่อนค่ะแล้วเลือกหัวใหญ่นิดนึงนะคะล้างน้ำให้สะอาดนะคะแล้วก็นำมาปอกเปลือกค่ะแล้วก็ลอกเปลือกแบบนี้ออกให้หมดเลยนะคะจากนั้นค่ะแล้วก็นำมาผ่าครึ่งแบบนี้ค่ะและก็นำเอาไส้แกนข้างในออกให้หมดค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็นำมันสำปะหลังของเราค่ะมาล้างน้ำให้สะอาดค่ะประมาณ 5-6 น้ำค่ะล้างจนกว่าน้ำจะใสเลยนะคะค่ะเราก็จะใช้มันที่ปอกเปลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ที่1กิโลครึ่งค่ะแล้วก็นำมาเรียงใส่หม้อเลยนะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะทำการต้มก่อนค่ะแล้วก็จะใส่น้ำนะคะให้ท่วมมันของเราเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะนำมันของเราลงไปต้มเลยนะคะเราจะต้มจนกว่ามันของเราสุกและใสขึ้นมาค่ะค่ะตอนนี้นะคะมันของเราก็สุกและใสขึ้นมาแล้วนะคะประมาณนี้ค่ะจากนั้นค่ะเดี๋ยวเราก็จะทำการเชื่อมค่ะเดี๋ยวเราก็จะทำการเชื่อมนะคะเราใช้น้ำตาลทรายนะคะอยู่ที่600กรัมค่ะหรือว่าใครชอบหวานกว่านี้อาจจะเพิ่มเติมน้ำตาลลงไปได้ค่ะเราก็จะใช้ไฟอ่อนนะคะในการเชื่อมค่ะแล้วก็เชื่อมไปเรื่อยๆค่ะประมาณ1ชั่วโมงนะคะค่ะเราก็จะเชื่อมไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำเชื่อมของเราจะแห้งนะคะแล้วก็ตักน้ำเชื่อมค่ะราดลงไปที่ตัวมันของเราด้วยค่ะมันราดไปเรื่อยๆค่ะเราจะเชื่อมจนกว่าเราต้องการเลยนะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะมันเชื่อมที่เราเชื่อมอยู่นะคะก็ได้ตามที่ต้องการแล้วค่ะจะได้ประมาณนี้ค่ะเนื้อมันก็จะใสขึ้นนะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวก็จะพอแค่นี้ค่ะเดี๋ยวจะไปทำกะทิราดกันต่อเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาทำกะทินะคะเราใช้หัวกะทิอยู่ที่2ถ้วยตวงค่ะหรือประมาณ500 ml นะคะเกลือป่น1ช้อนชาครึ่งค่ะแป้งข้าวเจ้า1ช้อนโต๊ะนะคะตอนนี้นะคะอย่าเพิ่งเปิดไฟค่ะคนให้แป้งแล้วก็เกลือนะคะละลายให้หมดก่อนค่ะแล้วค่อยเปิดไฟนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็เปิดไฟได้เลยค่ะแล้วก็คนกะทินะคะพอให้เดือดเล็กน้อยค่ะโอเคเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราก็จะทำการเสิร์ฟเลยนะคะค่ะก็เสร็จเรียบร้อยค่ะมันสำปะหลังเชื่อมของเราค่ะก็ทำกินเองง่ายๆกันเลยค่ะก็ลองไปทำดูนะคะไม่ยากค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเสกฟู้ดด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ